ทุกท่านช่วยกันลองมองนะคะว่าท่านอาจารย์เบรเนี่ยท่านที่แน่ๆเนี่ยประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยก็คือท่านแก้ปัญหาเด็กหนีออกจากบ้านนะคะโดยการที่ไปตามเด็กกลับบ้านท่านใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกรณีนี้อย่างไรท่านอาจารย์อันเดรย์ก็ช่วยแชร์ด้วยเนาะนะขอให้ข้างล่างเนี่ยถือไมค์เดินไมค์นิดนึงนะคะอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองมองซิว่าถ้าประเด็นแบบนี้ที่อาจารย์อันเดรย์เล่าให้เราฟังนะมันมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในขั้นตอนการตัดสินใจวางแผนเตรียมการใช้ในการดำเนินการหรือว่าใช้ในการแก้ปัญหาอย่างไรก่อนที่เราจะเริ่มกันไปช่วงแต่จะช่วงเช้าเนี่ยท่านอาจารย์การพิมานมาถอดบทเรียนเรื่องรั้วนะคะเราก็เห็นภาพว่าท่านใช้ในการตัดสินใจในการเลือกรั้วต้นไม้เป็นรั้วเฟื่องฟ้าท่านนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้นะคะท่านหยิบเรื่องความรู้นะรู้จักต้นไม้รู้จักดินพอประมาณกับงบประมาณนะเหตุผลความจำเป็นในการมีรั้วมีงบประมาณต้องพอประมาณกับงบที่มีแล้วก็สามารถจัดการได้นะคะมีภูมิคุ้มกันนะโดยที่สามารถทำได้โดยไม่เดือดร้อนนะคะอันนี้แค่ขั้นตอนการเลือกเท่านั้นเองว่าจะเลือกรั้วต้นไม้นะคะอันที่เด่นๆที่ท่านพูดแล้วก็หยิบมาได้ชัดเจนแล้วก็คือเรื่องของการวางแผนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันความล้มเหลวก็คือให้เด็กเนี่ยนะมีส่วนร่วมแล้วก็ใส่ใจในการดูแลต้นไม้ของตัวนะคะในช่วงของการวางแผนอันนี้มันอยู่ในการวางแผนของท่านอาจารย์กัลพิมาถ้าไม่ใช่อาจารย์บอกเลยนะเพราะท่านคำนึงถึงกระบวนการในการดำเนินการท่านวางแผนมาเรียบร้อยแล้วว่ามีใครเกี่ยวข้องนะกำลังคนจัดการเรื่องพื้นที่เตรียมพื้นที่และขั้นตอนในการเตรียมการดำเนินงานเนี่ยนะให้เด็กช่วยทำเนี่ยนะมองเลยว่าป้องกันความเสี่ยงเนี่ยคือต้นไม้ต้องเอาออกนะตอนดำเนินงานแต่ท่านอาจารย์กันพี่มาไม่ได้เล่าเรื่องการแก้ปัญหาในระหว่างทางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เรื่องเล่าของอาจารย์ท่านอาจารย์กันพี่มาเนี่ยจึงไม่เห็นเรื่องการแก้ปัญหาซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราอยากจะรู้ว่าที่ท่านถอดมาทั้งหลายเนี่ยนะท่านเอาไปใช้ในขั้นตอนกระบวนการไหนนั้นก็เลยพยายามที่จะจับออกมานะคะอาจจะแปะไม่หมดเพราะเมื่อกี้ท่านอาจารย์กันพิมาเนี่ยดึงออกมาละเอียดแล้วนะคะแต่นั้นหยิบขึ้นมาเพื่อให้ท่านลองดูซิว่าเอ๊ะเราสามารถใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในขั้นตอนกระบวนการไหนอย่าลืมนะคะคนใช้คือใครคะตัวเราเองตัวเราเองวันนี้เนี่ยเช้านี้เนี่ยเราพูดว่าเราใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับตัวเองนะคะยังไม่ได้ลงไปสู่ใครนะคะเพื่อที่เราจะได้ลองมองว่าถ้าเราใช้กับตัวเองเนี่ยเราพัฒนาทักษะอะไรนะคะเราเอามาใช้ในขั้นตอนกระบวนการไหนนะคะนั้นมักจะพูดว่าเวลาเราไปเรียนเรื่องจอมยุทธเนี่ยเรียนกระบี่ฝึกกระบี่เนี่ยฝึกท่ากระบวนยุทธแล้วต้องฝึกใช้ให้เป็นแล้วจะใช้ตอนไหนใช้ตอนไหนนะนั้นลองแตกออกมาให้เห็นว่าท่านอาจารย์กัลพิมาเนี่ยใช้หลายตอนนะคะกลับมาที่เรื่องท่านอาจารย์อันเดรย์ก็มีประเด็นของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้นั้นลองทำให้ดูก่อนเลยว่าถ้าดิฉันฟังเนี่ยดิฉันเห็นว่าท่านเอามาใช้ในการแก้ปัญหาและต้องใช้หลักคุณธรรมนำหน้าก่อนเรื่องนี้คือถ้ามีเมตตากรุณากับเด็กนะ
ในเรื่องของการจัดการกับปัญหานี้เนี่ยมีใครเห็นประเด็นไหนบ้างไหมคะว่าท่านอาจารย์อันเกรเนี่ยหรือเจ้าตัวเองช่วยแชร์นิดนึงว่าท่านใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นตอนกระบวนการไหนในเรื่องเล่าที่ว่านี้เชิญค่ะ